วัสดีครับพระเจ้าอวยพรนะครับขอบพระคุณมากครับที่มาใช้เวลาในคำสอนครั้งนี้นะครับผมอยากจะหนุนใจด้วยพระคัมภีร์โรมบทที่10ข้อ17บอกว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นก็เพราะการประกาศพระคริสต์หรือการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าวันนี้พี่น้องกำลังเลี้ยงดูอาหารฝ่ายวิญญาณของท่านให้เกิดความเชื่อมากขึ้นผมเชื่อว่าพระวจนะวันนี้จะมีการเจิมจากพระวิญญาณที่จะนำความเชื่อเข้าไปในวิญญาณของท่านและเมื่อท่านมีความเชื่อท่านจะสามารถชนะปัญหาในโลกได้และท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะเราจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้ถ้าปราศจากความเชื่อยิ่งผมดำเนินชีวิตกับพระเจ้านานขึ้นผมยิ่งเห็นความสำคัญของความเชื่อมากขึ้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านวันนี้เปิดตาใจเปิดหูของท่านนะครับพระเจ้าอวยพรครับแล้วพบกันในคำสอนนะครับวันนี้อยากจะให้ข้อแนะนำในการรับใช้ประการหนึ่งที่อยากจะให้ชื่อว่าคำปรึกษาที่มาจากพระเจ้าหรือคำปรึกษาที่ช่วยให้เราเดินกับพระเจ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า godly counsels godly counsel คำปรึกษาที่พระเจ้าให้กับเราในหนังสือฮีบรูบทที่13ข้อ17พระคัมภีร์บอกว่าท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาผู้นำของท่านซึ่งเฝ้าดูแลท่านในฐานะเป็นผู้ที่ต้องรายงานจงเชื่อฟังเขาเพื่อเขาจะทำหน้าที่ด้วยความชื่นใจไม่ใช่จำใจรับภาระซึ่งไม่เป็นประโยชน์อันใดแก่ท่านผมอยากจะหนุนใจนะครับพี่น้องไม่มีใครในโลกนี้รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างและโดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้รับใช้ใหม่ๆเรายังผ่านประสบการณ์น้อยหรือเราอาจจะไม่เห็นภาพใหญ่และภาพรวมหรือว่าเราอาจจะไม่รู้พระคัมภีร์จริงๆเรายังมีประสบการณ์กับการรับใช้น้อยพระเจ้าเนี่ยทรงเมตตาเราโดยการส่งผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือผู้ที่เข้าใจพระคัมภีร์มากกว่ามาช่วยเหลือเราแล้วก็มาเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณหรือเป็นศิษย์บาลหรืออาจารย์ที่ดูแลชีวิตของเราอยู่ผมเชื่อว่าพระเจ้าส่งคนเหล่านี้เข้ามาในชีวิตเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของเราเองมิฉะนั้นความอ่อนแอของเราความไม่รู้เท่าไม่ถึงการความที่เรายังไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณเท่าที่ควรหรือว่าเราถูกมารมันหลอกความคิดเราก็อาจจะทำผิดพลาดและมีผลกระทบอย่างรุนแรงในระยะยาวได้ดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าให้พวกเราเนี่ยเป็นคนที่ถ่อมใจจริงๆอย่าคิดว่าตัวเองรู้หมดทุกอย่างอย่าคิดว่าฉันจะทำตามเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่รู้พระคัมภีร์หมดหรือว่าเข้าใจพระคัมภีร์อย่างแท้จริงสองไม่ใช่ทุกคนที่ไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าก็ให้ผู้ที่รู้พระคัมภีร์มากกว่าประสบการณ์มากกว่าและไวต่อพระวิญญาณมากกว่าเราเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเราและช่วยเราดังนั้นอยากจะหนุนใจให้เป็นคนที่มีลักษณะแบบนี้นะครับตลอดชีวิตของท่านเนี่ยให้คิดอย่างนี้ว่าเมื่อมีสิ่งใดที่ต้องตัดสินใจและเราไม่ค่อยแน่ใจว่าตัดสินใจถูกหรือไม่ถูกเช่นการรับใช้เราจะสอนอะไรอะไรพวกนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้ถ่อมใจปรึกษาผู้นำของเราปรึกษาเขาโทรไปหาเขาขอเวลาคุยกับเขานะครับอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดรู้หมดทุกเรื่องแม้แต่ผมเองปัจจุบันเนี้ยเวลาผมจะทำอะไรเนี่ยผมก็จะปรึกษาสบในคริสตจักรผมมาคุยกันมาประชุมกันแล้วก็ดูว่าเรื่องเนี้ยอะไรถูกอะไรผิดแล้วคุณจะแก้ปัญหายังไงหลักการของพระเจ้าคือเราต้องการกันและกันไม่มีใครรู้หมดทุกอย่างบางทีเราจะมองเห็นบางมุมเนี่ยสมมติมีช้างอยู่ตัวนึงเนี่ยบางคนเห็นช้างตัวนั้นข้างหน้า
บางคนเห็นช้างเนี่ยจากข้างๆบางคนเห็นจากหางบางคนเห็นจากข้างบนที่พระเจ้าเอาเรามาใส่ด้วยกันมารวมกันเป็นคริสตจักรและมีผู้นำเหนือชีวิตเราเนี่ยถ้าเราไม่เป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองและคิดว่าตัวเองรู้หมดทุกอย่างแล้วเราเอาเรื่องไปปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่และผู้นำเนี่ยบางทีเราจะมองภาพบางภาพไม่เห็นหมดทุกเรื่องหรือว่ามองจากมุมเดียวเราไม่เห็นอีกมุมนึงนั้นเป็นการดีนะครับที่จะเอาเรื่องเนี่ยไปปรึกษาผู้นำของเราและให้เขาอธิษฐานให้เขาดูพระคัมภีร์ฟังเสียงพระเจ้าแล้วมาคุยกันอีกทีนึงว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือว่าอาจจะต้องหยุดและไม่ทำนะครับเพราะเรายังมีประสบการณ์น้อยอยู่แม้แต่ผมประสบการณ์เยอะขนาดนี้30กว่าปีผมยังต้องปรึกษาอาจารย์ดาปรึกษาพี่น้องอย่างเวลามาเมืองไทยเนี่ยผมไม่เคยออกความเห็นคนเดียวนะครับผมจะปรึกษาทีมงานว่าทำยังไงไปจัดที่ไหนทำอะไรยังไงจะคุยกันเพราะผมอยากให้ทุกคนมองคนละมุมคนละมุมแล้วผมจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดและตัดสินใจอย่างที่ถูกต้องในโบสถ์ของผมที่ซีแอตเทิลก็เหมือนกันนิวโฮปเนี่ยมีเรื่องอะไรเนี่ยผมก็จะปรึกษาทีมผู้นำของผมซึ่งมีกันประมาณ 7-8 คนเอาเข้าที่ประชุมคุยกันดีๆปรึกษาหารือกันบางทีผมมองภาพไม่ชัดเขาพูดออกมาโอ้โหบางอ้อเลยใช่แล้วไม่เอางี้ดีกว่าผมคิดผิดแล้วสารพระวิญญาณก็ทรงนำในใจผมว่าดีแล้วล่ะที่เจ้าถ่อมใจฟังเขาเพราะเจ้ามองเห็นภาพไม่ครบมนุษย์เนี่ยมีจุดอ่อนดังนั้นดีมากที่เราจะต้องมี godly counsels หรือการปรึกษาที่มาจากคนที่รู้จักพระเจ้าจริงๆและคนที่จริงใจจริงๆนะครับอยากจะหนุนใจนะครับให้หาผู้นำขึ้นไปหาผู้นำแล้วก็ปรึกษาหารือบางทีผู้นำอาจจะบอกในบางเรื่องที่ไม่ตรงกับใจกับเราก็อย่าโมโหเขากลับไปอธิษฐานดีๆใจเย็นๆเพราะจริงๆแล้วทุกคนก็อยากทำเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าจริงไหมครับแล้วเราก็สังเกตอย่างนึงในพระคัมภีร์ผมชอบเรื่องในหนังสือกิจการบทที่15ข้อ1ถึงข้อ36มากเลยในหนังสือกิจการนะครับเป็นเรื่องราวที่เราสามารถเรียนรู้เรื่องการปรึกษาหารือกันในระดับของผู้ที่รู้จักพระเจ้าเอาเรื่องไปปรึกษากันในตอนนั้นในหนังสือกิจการบทที่15เนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็มีคนยิวที่เชื่อพระเจ้าบางคนเนี่ยลงไปที่แคว้นยูเดียตั้งแต่ข้อ1นะครับแล้วก็ไปสั่งสอนพี่น้องว่าถ้าเขาจะเป็นคริสเตียนเขาต้องเข้าจารีตคือทำพิธีสุนัตโดยเฉพาะผู้ชายถ้าไม่ทำจะไม่ได้รับความรอดโอ้โหคราวนี้เกิดการโต้เถียงกันเลยในโบสถ์ว่าเอ๊ะถ้าฉันเป็นคนกรีกถ้าฉันเป็นคนไทยฉันต้องไปทำพิธีเข้าสุนัตไหมก็เกิดการขัดแย้งกันในโบสถ์ว่าจะทำอย่างไรอะไรถูกอะไรผิดสรุปกันไม่ได้เขาคุยกันเถียงกันไม่มีใครสรุปได้ว่าควรจะทำอย่างไรพี่น้องครับแทนที่เขาจะทะเลาะกันตีกันไปเรื่อยๆแล้วก็แตกโบสถ์แยกเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็เลยส่งผู้แทนคือเปาโลและบานาบัสกับทีมผู้นำกลุ่มหนึ่งขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มไปหาอัครทูตซึ่งเดินกับพระเยซูมาเป็นเวลา3ปีกว่าก็คือเปโตรยากอบอะไรพวกนี้ซึ่งอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มไปที่นั่นเพื่ออะไรขอคำปรึกษาขอทิศทางเราสรุปกันไม่ได้เราขัดแย้งกันในโบสถ์เขาขึ้นไปหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วพอไปถึงที่นั่น ก็มีการเรียกประชุมปรึกษาหารือกันในข้อ6นะครับเพราะมีการโต้แย้งกันเปาโลก็พูดฝ่ายเปาโลว่ามันเกิดอะไรขึ้นเปาโลบอกว่าไม่ควรต้องมาทำนะศีลสุนัตเนี่ยเพราะว่าเรารอดด้วยความเชื่อไม่ใช่หรือนะครับคนก็ฟังบานาบัสกับเปาโลแล้วก็คุยกันคุยไปคุยกันมาและในที่สุดก็มีการสรุปนะครับว่า
อะไรคือศาสนศาสตร์ที่ถูกต้องพอมาถึงข้อ13ครั้นจบแล้วและนิ่งอยู่ยากบซึ่งกล่าวจึงกล่าวว่าพี่น้องครับเราอยากให้เรามีประเพณีของสวรรค์ดีไหมครับให้เราเป็นคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณกันเวลาที่เรามาประชุมกันเนี่ยนะครับอย่าขึ้นเสียงอย่าด่ากันอย่าใช้คำพูดหยาบคายเราต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุยกันเสียงนิ่มๆดีๆและไม่มีการใช้ภาษาหยาบคายไม่มีการทุบโต๊ะด่ากันชี้หน้ากันนี่เป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนังสังเกตว่าที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับเขาคุยกันสงบเรียบร้อยมากกันเลยอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเห็นเลยว่าเขาคุยกันอย่างเรียบร้อยแล้วพอพระวิญญาณบริสุทธิ์สรุปในที่ประชุมนั้นว่าอะไรถูกอะไรผิดควรจะไปทางไหนสังเกตไหมพระคัมภีร์บอกว่ายากบจึงกล่าวว่าอันนี้เป็นผมเชื่อว่าเป็นวิถีของสวรรค์นะครับในทุกคริสตจักรหรือในการรับใช้เนี่ยพระเจ้าแต่งตั้งคนบางคนให้เป็นผู้นำของกลุ่มนั้นอย่างเช่นที่คริสตจักรที่เชียงใหม่อาจารย์สองท่านถูกแต่งตั้งให้ดูแลคริสตจักรนั้นผมยกตัวอย่างที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับหรืออย่างคริสตจักรที่เชียงรายก็จะมีผู้ที่ถูกแต่งตั้งโดยพระเจ้าให้อยู่ที่นั่นหรือที่สงขลาคุยกันไปคุยกันมาแล้วสรุปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่สรุปเราต้องให้ผู้นำใหญ่ที่สุดยืนขึ้นสรุปเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้นำในครั้งนี้ยากบเนี่ยเป็นศิษย์ภิบาลอาวุโสซีเนียร์พาสเตอร์ของคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มแม้ว่าเปโตรจะเป็นอัครทูตแม้ว่าเปาโลก็เป็นผู้เผยพระวจนะและเป็นอัครทูตบานาบัสก็เป็นอัครทูตผู้หนึ่งแต่ว่าตอนจบเปาโลไม่ได้สรุปนะครับเปโตรไม่ได้สรุปผู้ที่สรุปคือซีเนียร์พาสเตอร์หรือผู้นำสูงสุดในโบสถ์นั้นก็คือยากอบนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโบสถ์ผมมาเป็นเวลา10ปีแล้วถ้าเราคุยกันในที่ประชุมปรึกษาหารือแม้แต่อาจารย์ดานะครับก็ปิดปากเงียบเขาไม่พูดอะไรเลยพอสรุปเสร็จคุณหมอวรุณก็บอกว่าเอาละนี่คือสิ่งที่เราต้องการทำ1 2 3 4 5ทุกคนก็เอเมนแล้วเราก็ไม่ทะเลาะ กันอีกต่อไปเราไม่เถียงกันอีกต่อไปเราไปทางเดียวกันเนี้ยคือทุกคนเห็นด้วยว่านี่เป็นทางของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นประเพณีหรือเป็นวัฒนธรรมในคริสตจักรของเราคือให้ผู้นำใหญ่เป็นผู้สรุปนะครับอยากจะหนุนใจจริงๆนะครับในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยต้องให้เกียรติผู้นำและต้องมีการปรึกษาหารือยากบจึงกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายขอฟังข้าพเจ้าซิมิโอนได้บอกแล้วว่าพระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้งแรกเพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกมาจากเขาทั้งหลายให้เป็นของพระองค์คำของผู้เผยพระชนะก็สอดคล้องกับเรื่องนี้ดังที่ได้เขียนไว้แล้วว่าภายหลังจะกลับมาและเราจะสร้างพระพราของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่แล้วก็พูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆในข้อ19บอกว่าอย่าให้เราวางเครื่องขัดขวางกีดกันคนต่างชาติซึ่งกลับมาหาพระเจ้าแต่เราจงเขียนหนังสือฝากไปถึงเขาว่าให้งดเว้นเสียจากสิ่งที่มลทินเนื่องด้วยรูปเคารพก็คืออยากกินอาหารที่ไปถวายรูปเคารพจากการล่วงประเวณีจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอตายและจากการรับประทานเลือดเพราะว่าตั้งแต่โบราณมาในทุกเมืองมีคนประกาศเรื่องของโมเสสเพราะคนได้อ่านธรรมบัญญัติของท่านในธรรมศาลาทุกวันสะบาโตฟังดีๆนะครับขณะนั้นอัครทูตก็คือเปโตรเปาโลและผู้ปกครองทั้งหลายกับทุกคนในคริสตจักรเห็นชอบที่จะเลือกคนบางคนให้ไปกับพวกเขาไปยังเมืองอันทิออกด้วยกันกับเปาโลและบานาบัสคนที่เขาเลือกได้นั้นก็คือยูดาสผู้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าบาซับบัสและ
ศีลาศเห็นไหมครับเขาเห็นด้วยด้วยกันโบสถ์ที่นั่นไม่มีการทะเลาะกันตีกันเขาคุยกันเสร็จแล้วเขาก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้ยากอบเป็นคนตัดสินและตัดสินใจว่าใครจะไปแถลงให้คริสเตียนที่เมืองอันทิโอกฟังนะครับและมาถึงข้อ28บอกว่าเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าทั้งหลายก็เห็นชอบอยากหนุนใจจริงๆถ้าท่านไปฟังคำสอนเรื่องเกี่ยวกับการทรงนำเหมือนพระวิญญาณพระวิญญาณเป็นพยานในใจเขาว่าเห็นชอบเขาก็เห็นชอบอยากให้คริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนังทุบโต๊ะฉันไม่พอใจเธอฉันงอนฉันเหม็นหน้าเธอแล้วที่เธอไม่ทำตามใจฉันไม่มีนะครับเราคุยกันอย่างสันติภาพเราปรึกษาหารือกันดีๆมี Godly Counsel กันดีๆแล้วก็ฟังเสียงพระวิญญาณพระวิญญาณเห็นอย่างไรพระคัมภีร์ว่าอย่างไรเราสรุปแล้วเราบอกว่าพระวิญญาณเห็นชอบและวิญญาณเราก็เห็นชอบร่วมกันเช็คแคนกันเราจะไปด้วยกันไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันไม่มีเรื่องฝ่ายเนื้อหนังเด็ดขาดในคริสตจักรถ้าพี่น้องวานฝ่ายเนื้อหนังน้องจะเก็บเกี่ยวฝ่ายเนื้อหนังถ้าพี่น้องวานฝ่ายพระวิญญาณพี่น้องจะเก็บเกี่ยวฝ่ายชีวิตดังนั้นอยากจะหนุนใจนะครับโดยเฉพาะผู้ที่รับใช้พระเจ้าใหม่ๆในห้องนี้มีอะไรไปปรึกษาสบอของท่านนะครับอธิษฐานขอการทรงนำของพระวิญญาณจริงๆผมยกตัวอย่างว่าบางคนเนี่ยอาจจะเก่งเรื่องการประกาศประกาศเก่งมากเลยแต่ไม่เก่งเรื่องการดูแลฝ่ายวิญญาณเพราะไม่ใช่สบอแล้วพอนำคนรับเชื่อเข้ามาเนี่ยแล้วท่านไม่ปรึกษาสบอทำตามใจตัวเองท่านอาจจะประสบปัญหาได้เพราะของประธานท่านไม่ใช่ผู้ดูแลท่านเป็นแค่นักประกาศผมยกตัวอย่างดังนั้นพระเจ้าใส่คนที่มีของประธานต่างๆกันเข้ามาในโบสถ์เนี่ยเพื่อช่วยกันเพราะจะมองเห็นภาพคนละมุมคนละมุมคนละมุมต้องปรึกษาหารือกันขอคำปรึกษาขอคำช่วยเหลือจากผู้ที่เก่งในบางเรื่องเขาจะได้อย่างผมนี่นะครับพอผมจะพูดถึงอัดเสียงอัดวิดีโอนะครับผมไม่กล้าหือบอกว่าผมรู้เลยผมจะไปปรึกษาคนที่รู้ให้เขาให้คำแนะนำผมปรึกษาหาเรื่อง Godly Counsel แม้แต่ผมเนี่ยยังต้องมี Godly Counsel สำหรับเรื่องอัดวิดีโอและอัดเสียงเวลาจะจัดงานอะไรบางเรื่องผมต้องไปปรึกษาคนบางคนที่เก่งเรื่องนั้นขอคำแนะนำจากเขาเพราะผมไม่รู้หมดทุกเรื่องคริสตจักรนี้ต้องเป็นอย่างนี้เลยทุกแห่งทุกคริสตจักรคือในโบสถ์เราไม่รู้หมดทุกเรื่องเราควรจะปรึกษาหารือกับทีมงานของเราหรือผู้ที่รู้มากกว่าเราถ้าเป็นเรื่องฝ่ายพระคัมภีร์เรื่องฝ่ายวิญญาณของบุคคลเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณปรึกษาผู้นำคือสบหรือผู้นำฝ่ายวิญญาณถ้าเป็นเรื่องเทคนิคอลก็ไปปรึกษากับคนที่ศึกษามาด้านเกี่ยวกับด้านเทคนิคเห็นภาพไหมครับดังนั้นอยากจะหนุนใจนะครับต่อไปนี้นะครับอย่าบอกว่าฉันรู้หมดทุกเรื่องฉันไม่รู้หมดทุกเรื่องหรอกต่อไปนี้ถ่อมใจได้ไหมครับปรึกษาหารือผู้ที่รู้มากกว่าเราสามต่อไปนี้คุยกันเวลาปรึกษาหารือไม่ทุบโต๊ะไม่ขึ้นเสียงไม่พูดจาหยาบคายไม่มีการตะโกนไม่มีการแย่งกันพูดผลัดกันพูดทีละคนทีละคนทีละคนแบบที่กรุงเยรูซาเล็มคนนี้พูดจบผมขอพูดหน่อยพอคนนี้พูดจบอีกคนหนึ่งพูดไม่มีการตะโกนข้ามโต๊ะด่ากันหรือว่าแย่งกันพูดในที่ประชุมเด็ดขาดเราต้องมีวัฒนธรรมของสวรรค์แล้วหลังจากที่เราปรึกษากับพระวิญญาณสรุปพระวิญญาณเห็นชอบเราเห็นชอบถูกต้องพระคัมภีร์เราขอผู้นำใหญ่ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะให้เขาสรุปให้ทุกคนฟังเป็นการให้เกียรติผู้นำของเราไม่ใช่ผู้น้อยขึ้นมาสรุปเองแล้วผู้นำก็นั่งจ้องฟังไม่ได้นะครับเราคุยกันจบสรุปเราบอกว่าให้ผู้นำสูงสุดเป็นผู้ที่ยืนขึ้นมาพูดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการทำและสิ่งที่เป็นไปในทางของพระเจ้า
นี่คือวัฒนธรรมในพระคัมภีร์เห็นภาพไหมครับฉันอยากจะหนุนใจนะครับต่อไปนี้พี่น้องพระเจ้าส่งสบอมาส่งผู้นำมาเนี่ยมาช่วยเราเราไม่รู้หมดทุกเรื่องนะครับเราทำผิดพลาดได้มีคำปรึกษาดีแล้วถ้าเราทำตามใจตัวเองอาจจะพลาดแล้วมานั่งร้องไห้ทีหลังมีปัญหามานั่งปวดหัวกันทีหลังอาเมนไหมครับข้าแต่พระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่สอนเราตามหลักพระคัมภีร์จากหนังสือกิจการบทที่15ที่เราจะเข้าปรึกษาหารือกันประชุมกันคุยกันแก้ปัญหาต่างๆในคริสตจักรปัญหาการรับใช้เราจะไม่คิดว่าเราแน่อยู่คนเดียวเก่งอยู่คนเดียวเราจะรับฟังจากผู้นำรับฟังจากพี่น้องมีทีมงานเราจะไม่เย่อหยิ่งจองหองคิดว่าเราถูกหมดทุกเรื่องแต่เราจะรับ godly counsels หรือคำแนะนำจากพี่น้องที่มาจากสวรรค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราด้วยให้เรียนรู้ที่จะฟังคำพยานของพระวิญญาณว่าอะไรถูกอะไรผิดขอพระเจ้าช่วยเราด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณมากครับที่ฟังคำสอนนี้จนจบนะครับพระเจ้าอวยพรนะครับพี่น้องแสวงหาพระเจ้าและพระองค์จะทรงดูแลพี่น้องนะครับสิ่งที่พี่น้องรับวันนี้พระวจนะที่นำไปสู่ความเชื่อนั้นพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1เปโตรบทที่1ข้อ7บอกว่าความเชื่อของท่านนั้นประเสริฐยิ่งกว่าทองคำดังนั้นพี่น้องรับพระวจนะและพัฒนาสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าทองคำในจิตใจของท่านขอพระเจ้าอวยพรท่านที่ท่านไปทุกคนทุกแห่งขอพระเจ้าอวยพรงานของมือของท่านอวยพรสุขภาพของท่านการรับใช้ครอบครัวลูกเต้าของท่านลงไปถึงพันชั่วอายุคนขอพระคุณของพระเจ้าเทล้นลงมาจากสวรรค์ขอสวรรค์เปิดออกอยู่บนชีวิตของท่านและท่านจะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติและท่านจะมีชัยในทุกเรื่องนะครับของานของพระเจ้าสำเร็จผ่านชีวิตของท่านและน้ำพระทัยของสวรรค์นั้นเกิดขึ้นในชีวิตของท่านจนถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมานะครับแล้วเราพบกันในคำสอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณนะครับ